สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวแจมัลมูเซล่านะครับก็ส่วนสูง6ฟุตเวิร์กเรทไฮมีเดียมถนัดเท้าขวาสกิลมูฟ5ดาวเนี่ยผมว่าน่าจะเล่นสนุกมากๆเลยสำหรับแคมเนี่ยแล้วก็วิกฟุต4ดาวครับตำแหน่งที่ถนัดจะเป็นแคมนะครับรองลงมาก็จะเป็น CM กับ LM แต่ว่าผมแนะนำแค่แคมกับ LM นะ CM ผมว่าไม่น่าจะเกิดอ่ะก็สำหรับเคมีก็จะเป็นฮันเตอร์เท่านั้นเลยสำหรับผมเพราะว่าเพสซิ่งเนี่ยกับชูตติ้งผมว่ายังน้อยไปนะบูทให้สุดอ่ะผมว่าน่าจะตอบโจทย์ที่สุดสำหรับตัวนี้แล้วแหละก็สำหรับเทรดก็จะมี Solid Player, Finesse Shot, Flare, Fair Passes แล้วก็ Technical Dribbler ครับสำหรับจามาลมูเซล่าเนี่ยผมจะจับมายืนหน้าคู่กับเบนเยนเดอร์เป็นหน้าตัวขวานะครับส่วน Instruction เนี่ยจะเป็น Stay Central, Get In Behind แล้วก็ Stay Forward ครับจริงๆผมก็จะจับมายืนแคมด้วยแหละแคมก็จะเป็น Instruction แบบว่า Come Back On Defense, Get In The Box For Cross แล้วก็ Dip Wide ครับก็จะเป็นไงก็ลองไปดูในเกมกันนะครับสวยมากมูเซล่ามูเซล่ามูเซล่ามูเซียล่ารอดแดกไปโอ้โหโอ้โหไม่เข้าเดียวมูเซียล่าโอ้โหสปีดเป็นไงจิ้มเบาๆไม่เหลือมูเซียล่าสุดยอดสุดยอดเป็นตัวที่จับแล้วมันโคตรมันมืออะไปมูเซียล่าแอสซิสไปไม่เอาอะก้อยไปโอ้โหมูเซียล่าเฮ้ยไอ้เหี้ยมันจะคมอะไรขนาดนั้นโคตรสวยจริงๆลูกนี้ได้สัตว์สองลูกแล้วไปมูเซล่าสับหน่อยรีเวิร์สรีเวิร์สอีกทีหยุดบอลไปแล้วมูเซล่าได้อยู่มาหูนิดเดียวเอ้ยเป็นเยเดอร์หูมูเซล่าเปิดโคตรสุดอะมูเซล่าเอาแอสซิสไปโอ้ my god โอ้ my god สวยมากมูเซียล่าสับไปเลยเอาเออไม่โอ้โหไม่เข้าเหรอไปมูเซียล่าให้เอาโอเวลันกลับมาที่มูเซียล่าเฮ้ยได้อยู่โอ้ไม่ไหววะสวยมูเซียล่ามูเซียล่ามูเซียล่าปั่นนะโหเฮียไม่ได้วะมูเซียล่าเต็มตัวมารับหน่อยโหนิดเดียวอะเป็นไงบ้างวะสตัดโหไม่ค่อยดีว่ะฟรีคิกเดี๋ยวลองดูอุ้ยไม่เข้าเฮ้ยเอ้ยคืนมามูเซียล่ามาลองปั่นดูป่ะไม่ได้วะปลายมือสวยมูเซล่าไปยิงนั่นแหละมูเซล่าไอ้ว่าโดนคัมแบ็กแน่มาแล้วมูเซล่าจิ้มมาเบาวันบาร์นั่นแหละบ๊ายบายมาตูเล่สวยมากโอ้โหมาอีกแล้วมาอีกแล้วมูเซล่าหาช่องโคตรดีสวยดิมูเซล่ากระโดดข้ามมาล็อกหนึ่งทียิงโอ้โหไม่ไหววะฮึบมูเซล่ายิงนั่นแหละสองลูกเลยนะมูเซล่าวิ่งนั่นแหละบอลโลรอออนออนวันจิ้มไปนั่นแหละโอ้ไม่เข้านั่นแหละบอลโลรอมูเซล่าเหมือนเดิมต้องเขียวว่ะเออไม่เหลือมูเซล่ามามูเซล่าซัดตรงนี้ได้ป่ะหูยเขียวเขียวมูเซล่าขี้แตกมูเซล่าอู๋ชนคานป่ะมูเซล่ายาวๆเลยตบเข้ามามูเซล่าอย่างนี้ก็ไม่เหลือดิเรียบร้อยเป็นเยดเดอร์แอสซิสต์มาดิมูเซล่าล่างวิ่งไปโหต้องก้อยวะโอ้ยเฮ้ยดูดิบอลโลง่ายๆแม่งไม่ทำให้กูเลยมูเซล่าเรียบร้อยไอ้เฮียแกตัวให้หน่อยผมว่าเก่งกว่าไอ้นี่ฟาบิโอเบล่ามามูเซล่าเขียวๆอุ้ยเซฟดึงรอเพื่อน
เออนั่นแหละไปมูเซล่าต่อเนื่องฟูไอ้สัตว์เอ้ยอนาเตโก้ไม่ทันปะไม่ได้วะมูเซล่ากระโดดฟาดข้ามคานจริงดิแต่คนนี้ไม่ได้เก่งเลยนะเว้ยโคตรเฉยอ่ะมูเซล่ามาอย่าเพิ่งไปแล้วโอ้โหแฉลบมูเซล่าวิ่งได้ปะไม่ล้ำแล้วนั่นน่ะปึ๊บมูเซล่าหลอกมายิงเดินเข้าโกเออสวยแปมมูเซล่าเรียบร้อยดิบอลโล1ทีรอเรียบร้อยมันไม่ต้องติดเขียวเฮียติดแดงได้นั่นน่ะมูเซล่าออกไปบายๆมันแบบตี2ตี3อ่ะมูเซล่ามาโอ้โหเฮียเซฟสวยเฮียโคตรสวยเลยดึงรออึ๊บนั่นแหละมูเซล่าอีกแล้วเปิดไปไม่น่าได้อะไรมามูเซล่าสวยดิเรียบร้อยก็บทสรุปของจามามูเซล่านะผมให้ passing อยู่ที่ 9.5 shooting อยู่ที่ 9 passing อยู่ที่ 8.5 ถึง 9 ครับแล้วก็ dribbling เนี่ยผมให้ 9.5 ถึง 10 เลยนะแล้วก็ physical อยู่ที่ 8 ถึง 8.5 ครับก็สำหรับจามามูเซล่านะผมว่าจุดเด่นหลักๆจะอยู่ที่ dribbling เนี่ยเพราะว่ามันมี agility อยู่ที่ 98 แล้วก็ balance 99 เนี่ยผมคิดว่ามันตัวที่แบบมันสกิล5ดาวแล้วมันแบบมันเล่นสกิลแล้วมันไม่ค่อยเสียบอลแบบบอลมันไม่ค่อยห่างตัวด้วยแบบผมเล่นพวก Elastico Reverse Elastico อย่างเงี้ยคือแบบกองหลังฝ่ายตรงข้ามคือแบบปวดหัวแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างนึงก็จะเป็นพวกสปีดต้นนะครับก็สปีดต้นถ้าใส่ Hunter เนี่ยจะบูสต์มาเป็น99เลยคือหลักๆเนี่ยเล่นในกรอบเก่งมากตัวนี้ต้องเล่นในกรอบเท่านั้นนะแล้วก็อาจจะมีโยนได้บ้างอะโยนแบบโยนกลางสนามให้แม่งหลุดเดี่ยวไปวิ่งคือมันก็ได้เว้ยตอนแรกผมนึกว่าเอ้ยเหี้ยมันไม่น่าได้หรอกแต่พอลองดูผมว่าเออมันก็ได้แหละแต่ว่าหลักๆอ่ะผมว่าเน้นเล่นในกรอบเน้นปั่นหัวฝั่งตรงข้ามในกรอบอ่ะสกิล5ดาวถ้าใครชอบเล่นสกิลเนี่ยผมว่าตัวนี้แม่งโคตรตอบโจทย์เลยคือแม่งเก่งมากๆอ่ะผมว่ามันเก่งกว่าโอโคชาเนี่ยเพราะว่าโอโคชาเนี่ยบางทีมันคุกคิกคือแม่งเสียบอลเลยเว้ยแต่ว่ามูเซล่าเนี่ยมันยังไปต่อได้บ้างคือมันยังถูๆหายๆได้อ่ะคือมันดีกว่าโอโคชาสำหรับตัวนี้ผมให้ TS แน่นอนครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่ค่อนข้างหลากหลายอ่ะแล้วมันก็สมราคาจริงๆนะมันทำได้ทุกอย่างจริงๆในตำแหน่งแคมมันเป็นได้ทุกอย่างคือมันเป็นตัวท็อปๆด้วยคือมูเซล่าเนี่ยผมจับมายืนหน้าเว้ยแต่ปกติผมไม่ค่อยเอามายืนหน้าหรอกพวกแคมเพราะว่ามันดูแบบฝืนๆไม่ค่อยเป็นตัวมันแต่มูเซล่าเนี่ยมันแบบมันดูเป็นตัวเองเหมือนกันนะแล้วก็เอามายืนแคมเอามายืนหน้าสลับกันแล้วแต่สถานการณ์นะคือแก้เกมได้แบบโคตรดีแบบสลับไปทั่วคือแบบฝั่งตรงข้ามแบบจับทางยากอ่ะมันเป็นตัวที่แบบยืนตรงไหนก็ได้ในแดนลุกอ่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปครับก็เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย